ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาในธรรมสวัสดีไลฟ์ในวันอาทิตย์อย่างนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาพร้อมกับความชื่นอกชื่นใจของผู้คนในโลกใบนี้คุณแม่เชื่อว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยค่ะทำให้พวกเราได้เรียนรู้และมองเห็นถึงความยากลำบากที่มันท้าทายเรามันไม่ใช่เป็นความยากลำบากที่เราจะไม่หาทางออกนะคะทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ทุกคนคงจะตอบได้ว่าไม่มีใครอยากอยู่อย่างตายทั้งเป็นไม่มีใครอยากอยู่อย่างชนิดที่ไม่ช่วยตัวเองทุกคนมีจิตสำนึกในการที่จะลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงและช่วยตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะเร้ากุศลกันในเรื่องนี้ขนาดไหนนะคะแล้วเราจะมีใจในการที่จะเรียนรู้อดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่มันไม่เป็นดั่งใจนี้อย่างไรอย่างที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยยังงอกงามนะคะจากหลายครั้งที่จัดรายการมาเนี่ยคุณแม่ได้มองเห็นว่าเอ๊ะการใช้สื่อเพื่อทำให้เกิดการเร้ากุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราจะหายไปในช่วงนี้จะด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามเราคงจะต้องทบทวนแล้วก็จัดเวลาพลังงานของเราให้กลับมาพอที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นอะไรก็ได้ที่มากกว่าญาตินะคะเป็นในฐานะของแม่ก็ได้ที่มองเห็นความทุกข์ยากในโลกใบนี้ถ้าคุณแม่จะออกมาทำหน้าที่หัวใจแม่หัวใจของผู้ฉุดช่วยมันก็คือหัวใจของโพธิสัตว์นั่นเองเราจะเห็นว่ามหาโพธิสัตว์มากมายในโลกนี้จะไม่กลัวต่อความยากลำบากเราเลือกที่จะทำงานยากเราเลือกที่จะทำงานให้ไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดคือเข้าถึงความสงบเย็นและในทุกความสงบเย็นมันต้องมีประโยชน์ต่อไปนี้คือต้องเป็นประโยชน์ถ้าความสงบเย็นคือการหนีออกจากโลกเราน่าจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ว่าความสงบเย็นคือการอยู่กับโลกนี่แหละไม่ต้องหนีออกไปจากโลกไม่ต้องหนีไปที่ไหนอยู่ตรงไหนเย็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือการอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างที่รู้ตามความเป็นจริงว่าโลกก็อยู่ในความเป็นจริงเช่นนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราคงไม่ปฏิเสธโลกแต่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้นะคะเพราะวันนี้รายการของเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการพึ่งพาตัวเองซึ่งต้องสรุปรวมเลยค่ะว่าตลอดเวลาของการถูกล็อกดาวน์ในตอนแรกเลยจำได้ว่ามีนาเมษาเนี่ยเราต้องอยู่กับที่กันแล้วนะคะแล้วเราก็พบว่าที่หนึ่งปิดแต่เราไม่ปิดใจตัวเราเองที่จะออกไปเรียนรู้อีกที่หนึ่งก็เปิดนะคะเหมือนเสถียรธรรมสถานหนึ่งปิดวันนี้เสถียรธรรมสถานสองมีแล้วหุบเขาโพธิสัตว์ตลอด1ปีของโควิดเราไม่เคยนิ่งดูดายเราเรียนรู้กับการที่จะใช้ชีวิตของเรายังกลับมาพึ่งตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีคณะแม่ชีตลอด1ปีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเราอยู่ได้ด้วยอะไรเดี๋ยวจะมีคำตอบนะคะแล้วทำไมการแจกของส่องตะเกียงที่เมื่อเดือนที่แล้วที่เราทำมันจะเกิดการแชร์แคร์และเรสเปคกันอย่างที่มีความรู้ที่จะถอดให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าท่าที่หนึ่งทำได้อีกหลายหลายที่ก็ทำได้คุณแม่จำได้เลยค่ะวันที่ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแล้วเราอยู่กันเกือบร้อยคนมีคณะแม่ชีในพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้อยู่กันเกือบร้อยคนนะคะเสถียรหนึ่งเสถียรสองเนี่ยเสถียรสองเนี่ยทำงานหนักแน่นอนแต่ท่านจะเห็นว่าจากการทำงานในรุ่นที่แล้วจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะคะคนที่ทำแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนใช้ได้ซ้ำนะคะคนใช้คือคนที่ยังไม่ได้ทำฉะนั้นเราจะต้องถอดรหัสเลยว่าคนทำคือคนที่ได้โอกาสในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์คือสงบเย็นระหว่างทางอาจจะไม่เย็นได้ตลอดทั้งหมดแต่ระหว่างทางมันมีก้าวแต่ละก้าวว่าต้องสงบเย็นก้าวต่อไปต้องเป็นประโยชน์ไอ้การเป็นประโยชน์นะคะมันจึงเห็นว่ารุ่นหนึ่งปลูกแต่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมาเก็บและอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราจึงตั้งชื่อโครงการของเราว่าปลูกปรุง
แปลงปันเปลี่ยนโลกเห็นไหมคะว่าตัวปอทั้งหมดเนี่ยปลูกปรุงแปลงปันแปลงรูปนะคะและปันให้คนอื่นเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้จึงกลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับมาคนเดียวแล้วค่ะกลับมากับลูกคนแรกที่เข้ามาเสนอตัวที่จะทำงานถวายตั้งแต่ไม่มีบ่อบัวก็บอกว่าคุณแม่หาบ่อบัวสิเดี๋ยวเอาบัวมาโยนให้นะมีที่เป็นภูเขาบอกปลูกกุหลาบสิเดี๋ยวไปเอายอดกุหลาบบ้านนุ้ยแล้วเดี๋ยวเอาไปให้เขาทำกับต้นกุหลาบป่าแล้วจากนั้นเราก็จะได้เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่พี่หมอนุ้ยจะเล่าและทำไมสิ่งที่ทาราฟาร์มใช้ที่นี่เป็นฟาร์มของแม่ฟาร์มแห่งการฉุดช่วยเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตจึงเติบโตได้เพราะเรามีมิตรดีนะคะแน่นอนทุกคนรู้แล้วว่าคุณแม่หมายถึงใครนะคะพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยวันนี้มาพร้อมกับต้องบอกว่าผึ้งนะคะดูผึ้งดูผึ้งเห็นผึ้งไหมคะนี่คุณแม่นั่งนี่ไม่ใช่แมลงวันนะคะทุกคนเห็นก่อนค่ะผึ้งที่กำลังบินอยู่รอบกุหลาบบังกะเลียเนี่ยนะคะมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเทอราปีอย่างหนึ่งเนาะมันเป็นการเยียวยานะคะมันทำให้คุณแม่รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนพึ่งเขาก็ทำหน้าที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเป็นมิตรที่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้น้ำพึ่งที่มีกลิ่นกุหลาบเนี่ยค่ะเราให้เขาก่อนเลยแล้วที่นี่นะคะมันมีความเขาเรียกมีมิติในเชิงการใช้คลื่นเสียงกับคลื่นจิตในการไปอาบรดกุหลาบด้วยนะเพราะที่เนี่ยจะเก็บกุหลาบเนี่ยหลังจากทำวัดเช้าตอนที่เราแบบลุกขึ้นมาโลกสวยที่สุดน่ะตอนประมาณสักตีสี่เนี่ยสัญญาณระฆังแห่งสติดังแล้วค่ะพี่หมอนุ้ยดังบางทีคุณแม่ก็ตื่นก่อนตีสี่ใช่ไหมฮะปรากฏว่าในความมืดน่ะมันจะมีเสียงของนักบวชผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงเนี่ยสวดมนต์ตอนตีห้าในระหว่างนั้นนะคะเพิ่งออกทำมาหากินแล้วนะคะเพิ่งออกมาพร้อมกับการสวดมนต์เลยในขณะที่ตีสี่เนี่ยน้ำหยดมันเริ่มเปิดคุณแม่เห็นเขาจะใส่น้ำหยดตอนตีสี่ก็เปิดไปเป็นฝาเฟดไปได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงพึ่งนะคะเสียงนกเสียงไก่เอาละคราวนี้บางทีก็มีเสียงคำรามของฟ้าแต่ไม่มีฝนนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะ6 โมงคณะที่ได้รับมอบหมายในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะออกเก็บดอกกุหลาบดังที่เห็นตัดมานะคะแล้วเก็บดอกกุหลาบออกมาเป็นอย่างนี้ผึ้งก็จะตามเรามาอย่างนี้ละค่ะเราก็ไม่แย่งผึ้งผึ้งก็ตามมาก่อนนะคะมาตรงนี้ก็ได้ในผึ้งอยู่ตรงนี้เห็นชัดเจนนะคะเนี่ยนี่คุณแม่เห็นแล้วยังตายเธอถูกชี้อยู่ขนาดนี้นะเธอก็ยังไม่รู้สึกว่าเธอถูกรบกวนอะไรเพราะเธอมุ่งมั่นนะคะเธออาจจะเป็นลูกผึ้งไม่ใช่พญาผึ้งพญาผึ้งไม่ออกหากินเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกขนาดเนี้ยค่ะพี่หมอนุ้ยบอกว่าถ้าเอาไปอบแล้วจะได้ชากุหลาบแต่คุณแม่เนี่ยอยู่ที่พื้นที่คุณแม่ก็เลยกินสดก็เอาน้ำร้อนมาเอาชามาเอาแก้วมาหน่อยสาธิตนิดนึงค่ะมาพี่หมอนุ้ยเอานั้นมานิดนึงค่ะแล้วมีน้ำร้อนหน่อยไหมคะวันนี้มีน้ำร้อนแล้วค่ะคุณแม่อันนี้ใช้ชาอะไรคะกุหลาบค่ะอันนี้แห้งแห้งค่ะอังงั้นพี่หมอนุ้ยจะสดเหรอคะเดี๋ยวจะลองให้เขาทำสดมีแก้วไหมคะจ้ะอันนี้ให้เห็นแห้งก่อนอังงั้นพี่หมอนุ้ยมาเล่าพี่หมอนุ้ยเอาวางไว้ตรงนู้นก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเรานั่งอยู่ในท่ามกลางผลิตภัณฑ์ที่แบบพี่หมอนุ้ยเอากุหลาบเหล่านี้มาจากไหนกุหลาบจากต้นกำเนิดเลยใช่ไหมคะแม่เอามาจากประเทศบังกะเลียค่ะอันนี้คือกุหลาบบังกะเลียเป็นสายพันธุ์กุหลาบมอญนี่แหละเจ้าค่ะอ๋อแต่เป็นบอนชนิดที่ให้ความหอมค่ะแล้วมันเหมาะกับที่เราปลูกกันอยู่ที่แก่งกระจานยังไงอาจารย์นุ้ยว่ามันเป็นความบังเอิญที่นุ้ยมีที่ดินตรงนี้แล้วก็นุ้ยก็เอามาทดลองว่าเอ๊ะทำไมกุหลาบเราปลูกแล้วมันจึงมีความหอม
มากกว่าบังกะเลียเพราะว่าที่ดินของคุณแม่กับที่ดินของหนูเนี่ยไม่ได้แตกต่างกัน อยู่ในหุบเขาเพราะกลางวันอากาศมันจะร้อนจัดพอกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะหนาวค่อนข้างหนาวนิดนึงอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันแตกต่างคุณแม่มันแตกต่างกันหลายองศามันก็เลยไปทำให้ต่อมของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเร่งผลิตเพราะมีอุณหภูมิที่แตกต่างแล้วมันก็จะหอมมากกว่าปกติกุหลาบเนี่ยหนูอยากไปปลูกในพื้นที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยค่ะไม่หอมคุณแม่พันเดียวกันต้นเดียวกันแต่ไม่หอมไม่คือหอมนิดนิดแต่หอมอ่อนๆแต่ไม่หอมจัดจ้านแบบที่หุบเขาเราเพราะว่าพื้นที่เราภูมิประเทศค่ะภูมิประเทศของเรานะคะถ้าภูมิประเทศของเราเนี่ยมันส่งเสริมให้สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์นั้นต่างกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลเป็นการทดลองคุณแม่มีส่งกุหลาบที่มีลูกศิษย์ขอเอาไปปลูกก็มีพี่ติ่งมีป้าตุ๊กมีแนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ดูซิว่าเอ้ยไปปลูกที่อื่นของแนนน่ะมันหอมไหมเพื่อพิสูจน์สิ่งที่พี่หมอนุ้ยกำลังพิสูจน์แล้วถ้าจริงเนี่ยแสดงว่า1ภูมิอากาศดินนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสม่ำเสมอในการทำสิ่งนั้นให้มันไปให้ถึงที่สุดพี่หมอนุ้ยเห็นกุหลาบบังกะเลียที่พี่หมอนุ้ยนำเข้ามาเนี่ยมันไปถึงที่สุดอะไรบ้างคือตอนแรกจ้ะนุ้ยก็จะทำแบบเหมือนของเขาว่านะเจ้าค่ะคือสกัดน้ำมันหอมระเหยคือจะเอากุหลาบนี่แหละมาสกัดน้ำมันหอมระเหยแต่เราปลูกพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราขยายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยของเราหอมแต่ว่าการสกัดน้ำมันหอมระเหยเราใช้ดอกไม้ที่จำนวนมากเป็นแบบ1,000กิโล 2,000 กิโลถึงจะได้1กิโลลิตรของน้ำมันหอมระเหยซึ่งมันนั่งคิดเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าต้องใช้ปริมาณของกุหลาบในแต่ละวันนี่เป็น1,000กิโลอย่างเงี้ยนี่เราเก็บกันได้วันหนึ่ง 2-3 กิโลนะคะเราเก็บได้ประมาณวันละ 2-3 กิโลเองแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยังเอาไอ้สิ่งที่เราเก็บได้เนี่ยออกมาสะสมรวมๆกันได้อยู่แต่กว่าจะไปถึงปลายทางคือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยไม่หอมแล้วเจ้าค่ะเราต้องยังไงค่ะก็เลยต่อยอดใหม่เอาดอกที่สมบูรณ์ที่เราเก็บตอนเช้าที่คุณแม่เก็บประมาณ6 โมงถึง 7 โมงถ้าดอกสมบูรณ์เราจะเอาไปอบเป็นชาออกเป็นดอกเป็นชาแล้วก็ที่มันล่วงๆที่ล่วงๆซึ่งที่ดอกไม่สมบูรณ์เราจะไปสกัดเป็นน้ำไฮโดโซน้ำไฮโดโซก็คือแบบคล้ายๆสกัดแบบสตีมแต่ส่วนหนึ่งถ้าเราสกัดนานๆมากๆเข้าชั้นบนเนี่ยจะเป็นน้ำมันหอมระเหยของกุหลาบที่ราคาลิตรละ1.5 ล้านแต่เราต้องสะสมเป็นปีแน่เลยเพราะว่าเรามีวันละ 2-3 กิโลใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ำไฮโดโซเป็นน้ำไฮโดโซตัวเนี้ยเราก็จะมาพ่นฉีดหน้าเขาจะมีความหอมเขาจะหอมแล้วทำให้สดชื่นเจ้าค่ะแพ็กเกจดูเก๋เลยนี่แพ็กเกจของเราเหรอฮะใช่เจ้าค่ะอ๋อนี่พี่นุ้ยเขาโชว์แพ็กเกจแบบเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คุณแม่เทสนะคะหอมกุหลาบเลยค่ะอันนี้คือไฮโดโซใช่ค่ะแล้วยอดของไฮโดโซก็เอาไปเป็นน้ำหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยคือเราต้องสะสมอ่ะคุณแม่นานๆเข้าเราอาจจะได้สัก10ซีซีแล้วก็จะเอาไปผสมเป็นเครื่องเวชสำอางอะไรก็ได้จ้ะแล้วก็ไอ้ที่ชากุหลาบอันนี้พี่มานุยอันนี้ชากุหลาบค่ะคุณแม่ซึ่งอันนี้ถ้าตีสามารถที่จะมีแต่ก็คงไม่มีอินเสิร์ตละเพราะว่าอาจจะเนี่ยค่ะจากอันนี้คุณแม่ให้ดูชากุหลาบตอนนี้คุณแม่ส่งไปที่คุณหมอส่งไปถวายพระนะเมื่อวันก่อนนี้ก็ส่งไปให้ท่านเจ้าอาวาสวัดโมรีนะคะนี่นะคะนี่คือกุหลาบ1ดอกคุณแม่ให้ดูนี่คือกุหลาบที่ไปอบแล้วนะคะตอนนี้กำลังขอเครื่องอบ10ถาดและดูเมื่อมาเปรียบเทียบกับกุหลาบนี้คืออันเดียวกันนะคะขนาดที่อบคือขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่หมอนุ้ยใช่เจ้าค่ะคุณแม่พอเราใส่จะเหลือขนาดนี้แล้วพอเราใส่น้ำร้อนเขาจะกลับมาขนาดนี้เจ้าค่ะทีนี้เราลองมาดูเราจะลองมาดูว่าที่เราอันนี้เราขอทำสดนะเราจะลองดูว่าเราเอาอันที่อยู่ในกานั้นเอากล้องไปที่ตรงกานั่นแหละให้เห็นก่อนว่าอันเนี้ยจะลองอันนี้ไหมคะคุณอันนี้จะเอาดอกสดเลยค่ะดอกสดใช่ไหมจ๊ะ
เนี่ยคุณแม่จะลองเด็ดอันนี้เลยค่ะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะให้เราเห็นเลยว่าถ้าเราอยู่ในบ้านของเราที่มีอย่างที่คุณแม่มีเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะก็วางไปเลยค่ะอันนี้ก็คือการทำชากุหลาบสดเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาจมหน่อยแล้วถ้าเราอยากกินน้ำมะนาวนะคะเราก็บีบน้ำมะนาวลงไปก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะอันนี้ก็ให้เห็นเลยนี่แห้งค่ะเดี๋ยวค่อยเขาค่อยบานออกมาเราไม่มีแก้วใหญ่มีแก้วใหญ่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวบานมันจะค้ำแก้วค่ะทั้งสองอันอันนี้ดอกแห้งอันนี้นะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ส่งไปให้คุณหมอแนทวันนั้นส่งไป100ดอกแล้วก็ส่งไปที่ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสที่วัดที่เราไปถวายอาหารกัน500รูปอะค่ะอันนั้นก็ส่งไปนะคะแล้วก็เราก็ไปอีกหลายวัดเลยตอนนี้นะคะที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปให้เกิดการคือปันกันนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็จะให้ส่งโปรดักต์นี้ไปให้คุณหมอฉันชายได้อย่างน้อยก็ได้ชื่นใจนะคะต่อไปค่ะพี่หมอนุ่มต่อไปถ้าเกิดดอกไม้เราเยอะขึ้นมาแล้วก็เป็นกลีบร่วงๆเลยนะเจ้าคะจะไปทำน้ำไซรัปกุหลาบพร้อมดื่มค่ะอันนี้ก็มีแล้วคนที่ได้ไปเอาไปคิดสูตรเพิ่มแล้วที่ว่าเอาไปมันมีกาแฟเหมือนกาแฟธรรมดาแล้วก็มีน้ำแข็งใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอใส่หลับกุหลาบนี่ไปมันจะเป็นกาแฟดำที่หอมกลิ่นกุหลาบค่ะอันนี้หลานลูกป้าตุ๊กนะคะเช่ทำก็ดีก็เป็นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาไปเสิร์ฟเป็นน้ำมะนาวกุหลาบนะคะกาแฟของเราที่นี่เราก็เรียกอะไรนะคะที่เอ๋เขาเอามาสอนสูตรให้เลมอนโรสนะคะเลมอนโรสใช่ค่ะก็คือกุหลาบเนี่ยทำอะไรได้หมดเลยแม้กระทั่งแยมกุหลาบแต่ที่คุณแม่ชอบมากก็คือชากุหลาบเพราะว่ามันสดมากนะคะลองดูนะคะอันนี้คือดอกตูมเนี่ยเริ่มบานแล้วนี่ค่ะอันนี้เราจะเห็นแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้สะดวกเลยค่ะพกพาสะดวกเลยเพราะว่าเราตัดได้วันหนึ่ง 2-3 กิโลเราก็อบได้เลยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราแพ็กเกจไม่ดีอันนี้ก็จะร่วงเราก็เลยต้องจัดแพ็กเกจให้ดีเพื่อจะให้มันไปคลี่ถ้าบีบมะนาวนิดนึงก็จะชมพูแบดขึ้นมาเลยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยค่ะอันเนี้ยทำสดอันนี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์ของกุหลาบทีนี้พอได้กุหลาบมาแล้วเนี่ยพี่นุ้ยไปขยายผลยังไงต่อในแบรนด์ของทาราฟาร์มอ๋อพอได้กุหลาบมาแล้วนุ้ยก็ไปขยายผลของเรื่องของโปรดักที่เกี่ยวกับสุขภาพในยุคของครั้งแรกเลยครั้งแรกนุ้ยจะออกตัวนี้ตัวกระเทียมขิงมะนาวแอปเปิลไซเดอร์ตัวนี้จะไปเกี่ยวกับเรื่องของลดความดันไขมันเบาหวานซึ่งเป็นดูแลสุขภาพซึ่งคนไทยเป็นมากเลย 85% คุณแม่ที่เป็นไขมันเบาหวานความดันแล้วตัวนี้ไปตอบโจทย์ได้ที่ทำเคสสตาร์ดี้หลายร้อยคนที่ตอบกลับมาความดันลดไขมันลดเบาหวานลดสุขภาพดีขึ้นเหมือนกับว่ามันก็เป็นสมุนไพรไทยธรรมดาในครัวเรือนคุณเราอ่ะคุณแม่ขิงกระเทียมโทนขิงมะนาวแอปเปิลไซเดอร์สี่อย่างเนี้ยมันปรับธาตุร่างกายให้เราสมบูรณ์ดินน้ำลมไฟในร่างกายเราเนี่ยที่เขาบอกพอแก่ตัวแล้วก็ลมไม่ดีแต่ตัวนี้ไปขับเคลื่อนอย่างเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็โอ้โหลมสว่านะลมเยอะก็ต้องไปดื่มน้ำขิงที่เอามาให้คุณแม่เนี่ยน้ำขิงหรือขมิ้นขมิ้นค่ะคุณแม่ว่าสมุนไพรเหล่านี้ใครมีที่ปลูกเลยปลูกไปเลยอันนี้โดยเฉพาะกระชายที่พี่หมอนุ้ยเอามาทำเนี่ยเอามาจากกระชายภูเขาคุณแม่กระชายภูเขาเอามาจากอุตรดิตเป็นกระชายตอนนี้ช่วงของโควิดเขาบอกกระชายขายดีไปป้องกันโควิดได้ปรากฏว่ากระชายเลยแพงขึ้นมาเลยกระชายเลยแพงแต่ของนุ้ยโชคดีนุ้ยมีกลุ่มของพวกหมอด้วยกันที่ชาวบ้านคือมันเป็นภูเขาว่าคุณแม่เป็นแบบปีนึงก็เก็บครั้งนึงอ่ะกี่ตันแล้วก็ไม่มีสาร
เราก็ต้องไปหากระชายที่ไม่มีสารพใชิ่ษไม่มีสารแพล้วิษก็อยู่กับดินที่มีแร่ใช่ธาตุค่ะต่อไปหุบเขาเราเดี๋ยวเราหุบเขาเราจะปลูกกระชายเอองั้นเอาหัวกระชายใชมา่ค่ะคุณแคม่ะเราจะดูว่าช่วงโควิดเราจะช่วยอะไรไคือจริงๆเรามีที่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีคนส่งสมุนไพรนู่นสมุนไพรนี่มาก็บอกแม่ชีจ้าลูกปลูกฟ้าทลายโจรไปเลยพี่หมอนุ้ยบอกฟ้าทลายโจรแพงกว่ากัญชาไปแล้ว คือเราหาไม่ได้แล้วคุณแม่ตอนนี้ไม่พอไม่พอหาไม่ได้คือคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยกินแล้วป้องกันคืออธิบายนิดนึงว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเราปกติเนี่ยเราไม่มีอาการตัวร้อนเราห้ามกิน1เพราะจะลดความดันให้ตัวเย็นลงแล้วก็จะมีอาการชามือชาเท้าเราจะกินฟ้าทลายโจรก็ต่อเมื่อเรามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโควิดหรือหวัดหรือหวัดหรือหวัดแล้วคุณแม่เคยเป็นหวัดแล้วคุณแม่กินฟ้าทะลายโจรค่ะเป็นน้ำชาแล้วมันหายใช่คุณแม่งั้นเราต้องมีความรู้อย่ากินสุ่มสี่สุ่มห้าใช่เจ้าค่ะแล้วต้องกินให้ครบโดสใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วก็แหล่งผลิตต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยออยของเราที่อยู่ตรงเนี้ยมันมาจากความปลอดภัยแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยนะตัวปอที่สำคัญที่สุดคือปลูกแล้วต้องปลอดภัยแล้วถึงจะเอามาปรุงเนี่ยพี่หมอนุ้ยกำลังเห็นลำดับการปรุงนะคะเอามาแปลงแล้วเราก็เริ่มปั่นแล้วตอนนี้นะคะเราเริ่มเอาไปถวายพระเริ่มเอาไปช่วยหมอที่เราพอรู้จักไปพร้อมกับเกลือฮิมาลายันของเราซึ่งอันนั้นเราแจกไปเป็นล็อตแรกแล้วในหลายองค์กรเลยแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเอาออยมาถวายคุณแม่เนี่ยออยคืออะไรกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เดี๋ยวฟังพี่หมอนุ้ยให้จบก่อนคือออยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของอาหารที่นุ้ยมีโรงงานเล็กๆ อยู่ตรงนี้จ้ะค่ะคุณแม่ที่บ้านพี่หมอนุ้ยนั่นแหละใช่เจ้าค่ะกุหลาบนุ้ยก็มีออยให้เพราะว่านุ้ยทำมาก่อนกุหลาบมีน้ำผึ้งกุหลาบมีน้ำผึ้งบัวน้ำเงินที่มีออยแล้วกลุ่มพวกนี้กำลังเข้าวิเคราะห์อยู่ค่ะที่ทำให้คุณแม่นะคะกำลังเข้าวิเคราะห์อยู่แต่ตัวขิงไอ้ตัวกระชายกับมะนาวตัวนี้ออยออกมาแล้วนี่ไงนุ้ยก็รับรองให้คุณแม่ไปแล้วตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวกระเทียมขิงมะนาวก็จะออกมาอาทิตย์หน้าอันนี้เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยไม่รู้ขั้นตอนหรอกว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยไปทำอะไรแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยก็เอาถือเนี่ยพี่หมอนุ้ยก็ถือกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ดีใจหน้าเด้งมาเลยบอกคุณแม่นุ้ยเอามาถวายนุ้ยถวายคุณแม่คุณแม่บอกถวายอะไรจ้ะพี่หมอนุ้ยถวายอะไรคุณแม่กระดาษแผ่นหนึ่งเหมือนมีอะไรมาถวายคุณแม่เขาอาบพี่มนุษย์อธิบายพี่มนุษย์ไปขอค่ะใบสำคัญการจดทะเบียนอาหารนะคะก็จะทำให้คุณแม่เป็นเครื่องดื่มกระชายผสมมะนาวตาลาฟาร์มเราใช้แบรนด์ของเราเลยคือตาลาฟาร์มค่ะเป็นการรับรองคือถ้าเราแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่คนที่บริโภคถ้าเขาเห็นอย.หรืออะไรรับรองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยใช่ไหมเจ้าคะแล้วนุ้ยเป็นหมอเนี่ยนุ้ยมีความรู้สึกว่าถ้านุ้ยจะทำอะไรให้คนดื่มหรือคนกินเนี่ยเกี่ยวกับสมุนไพรมันต้องปลอดภัยเพราะเราดื่มด้วยถูกต้องเราดื่มด้วยแล้วถ้าเกิดเราทำของไม่ดีออกไปเหมือนกับเราไปฆ่าเขาเราไม่ทำดีกว่าอันนี้ต้องเป็นจรรยาบรรณอันนี้ต้องเป็นจรรยาบรรณว่าหนึ่งต้องปลอดภัยคุณแม่ก็คุยกับคุณหมอหลายคนบอกโอ้ตอนนี้คนมันซัฟเฟอร์มันเบิร์นเอาท์เราจะพอมีผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มไปเยี่ยมใครได้บ้างไปช่วยใครได้บ้างอันนี้ก็ค่ะเป็นโจทย์ของเราว่าทาราฟาร์มจะฉุดช่วยอะไรในช่วงโควิดแล้วก็ปลอดภัยเห็นไหมคะพี่หมอนุ้ยทำมาอันนี้ไม่ได้เอามาเพื่อจะมายืนยันตัวเองแต่คุณแม่จะไม่ทำอะไรที่มันไม่ปลอดภัยค่ะเราชื่อธรรมะสวัสดีไลฟ์ปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วมาถวายซะเลยกลางอากาศค่ะสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวโนสุขังพลังนะจ้ะไม่ได้ถวายแค่นี้นะคะถวายมาตั้งแต่ยอดของกุหลาบบังกะเลียนะคะเม็ดของกระชายฟ้าทลายโจรนี่ทยอยมาแล้วนะคะกระเทียมที่เอามาทำน้ำกระเทียมนี่ก็จะได้ออยอันนี้มาในอาทิตย์หน้าแล้วก็เริ่มกุหลาบพี่หมอนุ้ยวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปทาราฟามีอะไรอีกพี่หมอนุ้ยเรามีผักมีผักเจ้าค่ะดูผักมีผักวันนี้ส่งมาแล้วนะคะเอาดูผักนี่โอ้โหอันนี้ของเราในบ้านนี้ในทาราฟาร์มหมดเลยนะคะเห็ดนะคะเนี่ยคุณแม่ยังกินเห็ดไม่ได้เห็ดเนี่ยเขาเอามาทำไอ้เนี่ยที่เสถียรหนึ่งเนี่ย
อร่อยมากเป็นออเดอร์ที่แบบเท่าไหร่ก็ไม่พอก็คือเห็ดสวรรค์อันนี้สั่งเข้ามาได้เลยนะครับจากเห็ดที่เราปลูกเองเห็ดนะคะอันนี้แน่นอนเลยน้ำพริกแล้วก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศเนี่ยโอ้ยอันนี้นะคะคุณแม่บอกว่ามันกรอบอร่อยอ่ะพี่หมอนุ้ยลองกินมั้ยคุณแม่ลองชิมก็ล้างแล้วใช่มั้ยลูกล้างแล้วเจ้าค่ะเสียงเนี่ยถ้าเรากินของสดนะเราจะรู้มันตั้งแต่เอาใส่ปากเลยอ่ะมันกรอบมากใช่มั้ยเซลล์ผักของเราอ่ะแน่นมากเลยอะค่ะรสชาติเนี่ยกิน3อันก็รู้รสแล้วว่าดินที่นี่นะคะก็พืชผักสวนครัวเหล่านี้เนี่ยนางเอกของเราอันนี้แจกไปตั้งแต่รุ่นแรกเลยแจกของสองตะเกียงแจกไปเป็นโอ้ยเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดแล้วเผลอๆจะเก็บต่อไปเรื่อยๆในซีซั่นนี้นะคะเนี่ยค่ะระบายดีมากเลยอันนี้ชมจันนะคะผักปังญี่ปุ่นที่นี่งามมากนี่นึกถึงแม่กบเลยเดี๋ยวจัดเอาไปให้แม่กบ1กระทะพี่ติ๋งเนี่ยใช้วิธีการผูกบินโตปลาตุ๊กพี่ติ๋งเราก็ไม่ขายนะเราใช้ผูกบินโตใครต้องการก็มาผูกบินโตใครอยากผูกบินโตกุหลาบมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอยู่ประมาณ1,000ดอกใช่ไหม1,000ดอกที่อบแล้วคุณเป็นหนึ่งใน1,000ดอกชากลุ่มแรกของคุณแม่ไหมถ้าอยากได้ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยไม่ขายนะให้แต่ถ้าใครอยากทำบุญก็ส่งเข้ามาเป็นกองทุนในหุบเขาโพธิสัตว์ให้มีคนมาแล้วกองทุนนะคะป่าตุ๊กผีติงมูลนิธิทุกคนก็อยากให้คุณแม่เนี่ยปั่นให้ได้มากคือไม่ได้ปลูกแล้วกินคนเดียวก็ขี่คนเดียวกินหลายคนก็ขี่หลายคนได้ปุ๋ยหลายคนอร่อยหลายคนนี่พูดจริงๆนะคะแล้วพี่นุ้ยเนี่ยไม่หวงเลยเนี่ยดูสินี่นี่ตัดมาจากสวนของพี่นุ้ยนะไอ้ร่วงๆเนี่ยสวนเสถียรหุบเขาอันเนี้ยพี่นุ้ยเอามาแล้วก็เรา2กลุ่มเนี่ยหมายความว่าของพี่มนุ้ยเนี่ยก็ทํามาก่อนก็เป็นเหมือนตัวหลักไว้คุณแม่ก็เป็นตัวที่แบบจะขยายผลสิ่งเนี้ยออกไปนะคะทั้งปลูกแล้วปรุงแปลงแล้วก็ลองปั่นกันดูส่วนเราเนี่ยอยู่รอดได้ถึงจะไม่ได้ออกไปบินทบาทนอกจากจะมีผักอย่างตะกะจักจาดนี้แล้วก็ไข่โอ้ไข่ที่นี่ไม่พอสั่งไข่ไข่ทำไข่ออเดอร์เยอะมากวันนึงได้เท่าไหร่ลูกร้อยกว่าฟองร้อยกว่าฟองไข่เนี่ยไม่พอมีแต่คนถ้ามีคนเข้ากรุงเทพตอนนี้ล็อกเยอะอะพี่หมอนุ้ยเขาไม่ให้เข้ากรุงเทพเลยเราจะส่งของยังไงส่งได้ใช่ไหมส่งได้ค่ะส่งได้แต่ว่าเราสามารถส่งของได้จากเสถียร1หรือเสถียร2ได้เจ้าค่ะได้เลยนะได้ได้เราทำได้นะคือพี่หมอนุ้ยเนี่ยส่งทำได้ยังไม่เห็นชีทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคะใครก็ตามที่มีพ่อแม่วันนี้คุณแม่ก็เมื่อวานเนี่ยที่ได้ขวดแรกมาคุณแม่เอาไปให้ใครรู้ไหมกำนันสมชายไม่ใช่เป็นพระหรอกเป็นกำนันสมชายค่ะกำนันสมชายได้ไปแล้ว2ขวดนะฮะสมชายบอกสมัยก่อนผมก็ซื้อกินครับคุณแม่พอเห็นราคาที่ขวดนี่บอกคุณแม่อันนี้คุณแม่ตั้งเองแล้วบอกว่าของฉันน่ะแจกแต่ว่าพี่หมอนุ้ยให้พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยกับทีมแม่ชีแหม่มป้าตุ๋มเนี่ยเขาทำแต่เราเริ่มมีห้องผลิตเขาเรียกลายผลิตพี่หมอนุ้ยแนะนำคุณแม่ว่าคุณแม่ทำห้องเองแล้วห้องนั้นอย่าให้ใครเดินเข้าไปมันต้องไฮยีนมากคุณแม่สั่งแล้วนะคะพี่ติ๋งคุณแม่สั่งแล้วนะคะเพราะพี่ติ๋งเจ้าแม่กุหลาบแล้วก็นี่แหละเพราะกุหลาบเนี่ยพี่ติ๋งแล้วเราก็ส่งไปให้หมอพยาบาลคนที่เป็นแฟนคลับเราถ้าใครอยากได้กุหลาบนะคะก็คิดว่าอย่างนี้แล้วกันตอนนี้คุณแม่มีเก็บมาเนี่ยคุณแม่เพิ่งทำโครงการนี้หนึ่งอาทิตย์นะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจอพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยบอกเอ๊ะถ้าคุณแม่ตายไปที่นี่มันจะพึ่งตัวเองได้ไงนวดไปก็ตั้งทฤษฎีที่นี่ถ้าไม่มีคุณแม่มันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่หมอนุ้ยอย่าเพิ่งร้องไห้ก็นวดไปก็ดูแลสุขภาพคุณแม่หลบมาที่นี่ตั้งแต่วันที่2ใช่มั้ยคะแล้วคุณแม่ก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วเอ๊ะมันก็ดีปลอดภัยเข้าไปกรุงเทพมันก็มีขมเหลาพิษอะไรเยอะแยะอ่ะเราก็อยู่กันตรงนี้แหละห่างหมอหน่อยแต่ก็มีหมอนุ้ยก็ดูแลสุขภาพสุดท้ายเลยคือเขาคิดกันตอนที่ดูแลกันตอนเจ็บป่วยทฤษฎีนี้ทุกคนจะต้องฝึกไว้ว่า
ถ้าไม่มีคุณแม่เธอได้ดึงองค์ความรู้และก็วิธีการที่คุณแม่ได้ใช้ในโลกนี้ตลอด40ปีที่คุณแม่เป็นนักบวชเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเอาออกไปหรือยังเธอรู้ไหมว่าคุณแม่สอนอะไรเธอรู้ไหมว่าคุณแม่ทำอะไรเธอเห็นไหมว่าคุณแม่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นคืออะไรบ้างทีนี้พอเราจะตายขึ้นมาเอาละทุกคนก็ถามหมดแอนน้องแอนนี่ถามหมดคุณแม่มันเยอะอะมองไปที่ไหนเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่อยู่มันจะเป็นยังไงคุณแม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดเอาว่าตอนคุณแม่อยู่เธอได้ดึงองค์ความรู้ไปจากตัวคุณแม่เราหรือยังยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครที่กำลังท้อถอยกับโควิดนะคะตรงนี้มีไหมพี่หมอนุ้ยไม่มีตอนนั้นเราทำบ่อนู้นพี่หมอนุ้ยก็บอกว่าบ่อที่สวดมนต์กันอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาบัวมาบัวของพี่หมอนุ้ยเนี่ยเวลาออเดอร์เป็นหมื่นดอกนะคะเรายังไม่มีพอที่จะส่งเลยต่างประเทศเนี่ยใช้บัวน้ำเงินมากและบัวน้ำเงินขาบเนี่ยคือบัวของพระอริยธาราอันนี้คุณแม่ก็ช็อกไปแล้วในตอนแรกว่าเออทำไมพวกเราถึงได้มีสิ่งที่มันเกี่ยวกับท่าอยู่ที่แก่งกระจานมีกลุ่มชาติพันธุ์มีบัวน้ำเงินขาบซึ่งเป็นน้ำมัวเป็นบัวสีประจำธาราเขียวเนี่ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็มีหมอนุ้ยเนี่ยมีบัวแบบปลูกทีเป็นหมื่นดอกในบ่อเลยถ้าโยนมาให้เรานิดนึงมันก็เป็นล้านต้นแล้วเราก็ทยอยปลูกไปได้กุหลาบบังกะเรียได้ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองจากอย.ได้หัวใจของผู้คนที่จะออกมาพิสูจน์ว่าอย่ากลัวโควิดไม่ได้มาให้กลัวแต่มาเพื่อให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทิฏฐิของเราและทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เราปลูกมันขึ้นมาในหุบเขาโพธิสัตว์โดยมีเนี่ยค่ะสปอนเซอร์หลักในเรื่องของการให้ใครเขาจะให้พันกุหลาบกันทีนึงเป็นหมื่นต้นหรอกพี่หมอนุ้ยให้แล้วยังตามมาทำสายหลับมาทำชานะคะงั้นใครต้องการชาไปที่แก้วนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะ1ดอกติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะคะสมมุติเราส่งไป10ดอกใครต้องการเรามีพันดอกตอนนี้เราอบได้ทุกวันใช่ไหมลูกวันหนึ่งสักกี่ดอกลูกไฟผลิต 3-400 ได้คุณแม่อ๋อ 3-400 แต่ถ้าไปตู้อบของน้อยก็เป็นพันตอนนี้เรายังไม่มีตู้อบเป็นพันก็ไปให้น้อยอบได้ค่ะแต่เราไม่ยังไม่มีกุหลาบเยอะไงค่ะเรามีแค่2-3กิโลไม่คือตอนนี้ของเราอ่ะของเรามันหอมช่วงนี้คุณแม่นุ้ยเลยบอกแม่ชีกันว่าเอาไปสกัดเป็นน้ำไฮโดโซก่อนอ๋อเหรอค่ะโอเคถ้างั้นเรายังพอแจกเราแจกอะไรได้บ้างอุ๊ยแต่ลูกศิษย์คุณแม่นะไม่กินของคุณแม่ฟรีเลยนะ มาก่อนเลยอ่ะมาเป็นฟ่อนเลยอ่ะเวลาทำงานเนี่ยแล้วเราก็เลยบอกเออเราก็เลยได้แจกได้ทั่วแต่คุณแม่ว่าอ่ะสมมติดอกละ10บาทกินน้ำชาแก้วหนึ่งอ่ะกลับมาที่น้ำชานะคะเนี่ยค่ะเพิ่งลงนะคุณแม่แล้วตาแล้วเพิ่งจะออกไปก่อนลูกอย่าเป็นอะไรอ่ะมาดูเนี่ยนี่คือกุหลาบ1ดอกเห็นสีมั้ยคะเนี่ยเห็นนะคะ1ดอกเนี่ยไม่ใช่ใส่แก้วนี้นะนี่เมื่อกี้เขาไม่มีแก้วนะคะก็หอมเลยค่ะหอมชื่นใจโอ้ชื่นใจมากเลยพี่หมอน้อยมันมีประโยชน์อะไรพี่มนุษย์เล่าชากุหลาบชากุหลาบเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็จะให้เราคลายเครียดป้องกันการเป็นหวัดคุณหมอแนทนะชะเง้อมามองนะตอนที่เอาของให้คุณหมอแนทส่งไปร้อยดอกค่ะถึงโรงพยาบาลตอนนี้คุณหมอคนไหนออกรายการกับคุณแม่จะส่งผลิตภัณฑ์มีความสุขมากเลยตอนให้อ่ะพี่หมอนุ้ยมีความสุขไหมตอนขายอ่ะมีเจ้าค่ะแต่นุ้ยไม่ได้มุ่งหวังธุรกิจนะคะคุณแม่ทำนุ้ยมุ่งหวังอะไรเล่าไปก่อนคุณแม่จะกินน้ำชาถึงเวลานี้ปัจจุบันนี้เรามองไปรอบๆข้างเราอ่ะคนมันทุกข์เยอะคนไม่มีจะกินเยอะคนลำบากเยอะแต่นุ้ยอ่ะเคยผ่านชีวิตแบบนั้นเมื่อตอนปี40มาแล้วนุ้ยล้มละเนระนาดเป็นหนี้200กว่าล้านตอนปี40นะเจ้าค่ะหมดทุกอย่างฟองสบู่แตกหมดทุกอย่างโดยไม่ใช่ว่าหมดโดยอะไรหมดโดยเราไปค้ำเพื่อนเราไปไว้ใจเพื่อนพอณวันหนึ่งเรากลับมาอยู่ต่างจังหวัดแต่นุ้ยยังไม่กลับมาเต็มตัวนะเจ้าค่ะกลับมา
ฟื้นฟูนู่นนี่นั่นมาทำมาหัดทำน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้เล็กๆดอกมะลิดอกจำปาทองดอกบัวดอกบัวดอกบัวยังคุณแม่ดอกบัวทำหลังจากกุหลาบแล้วพอทำไปเสร็จไปซื้อเครื่องมาก็โดนโกงอีกคนเราพอล้มแล้วมันก็จะล้มไปเรื่อยๆชีวิตอ่ะนุ้ยก็เลยต้องสติว่าขอก้าวย่างแบบบันไดหนึ่งขั้นนุ้ยจะไม่ก้าวย่างแบบกระโดดนุ้ยต้องตั้งสติให้ได้เพราะว่าถ้านุ้ยตั้งสติไม่ได้เนี่ยลูกที่อยู่ข้างหลังจะลำบากนุ้ยก็จะก้าวย่างทีละก้าวจ้ะอะไรที่มันแบบบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเป็นหมอแล้วเดี๋ยวก็รวยถ้าใครเป็นอาชีพหมอแล้วคิดรวยอย่าไปทำมันไม่ได้ช่วยคนเป็นพาณิชย์ไปมันเป็นพาณิชย์ไปมันจะเห็นของไม่ดีกลายเป็นของดีจะไปเขาทุกข์อยู่แล้วอ่ะคุณแม่เขาทุกข์อยู่แล้วอ่ะเราไปทำให้เขาทุกข์อีกเหรอคนไข้ทุกข์เขาก็ต้องพึ่งเราใช่ไหมเขาก็ต้องพึ่งเราเต็มร้อยอ่ะคุณเป็นหมอคุณต้องเก่งอ่ะคุณต้องเก่งคุณต้องเอาฉันหายอ่ะคุณต้องรักษาฉันได้อ่ะแต่ถ้าเรารักษาได้ด้วยถูกโรคถูกยาถูกอาหารถูกพฤติกรรมเราก็ต้องสอนเขาแต่นั่นคือไม่ใช่ตัวตนของนุ้ยที่จะไปเรียกเงินเขาส่วนมากถ้านุ้ยรักษานุ้ยให้ไปซื้อยาเองแนะนำเพื่อนดีๆให้แนะนำพฤติกรรมให้พฤติกรรมการกินอยู่เป็นพฤติกรรมบำบัดอาหารบำบัดสมุนไพรบำบัดทุกอย่างเฮิร์บบำบัดเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเงินอะไรจากคนนุ้ยไม่เคยเอาของใครสักบาทเดียวเลยคุณแม่ที่นุ้ยรักษาแล้วพี่มุ้ยรอดจากการเป็นหนี้เป็นสินได้ยังไงนุ้ยว่าตอนนี้รอดยังเนี่ยรอดแล้วค่ะคุณแม่ตอนนี้นุ้ยรอดแล้วนุ้ยที่ดินคืนไม่ได้300กว่าไร่นุ้ยที่ดินคืนไม่ได้300กว่าไร่ที่ปลูกกุหลาบปลูกบัวปลูกอะไรนะเจ้าคะแต่ว่านุ้ยใช้เวลา24ปีจาก40ถึง64จาก200กว่าล้านจาก200กว่าล้านนุ้ยใช้หนี้หมดเลยนุ้ยขยันเนี่ยนะนุ้ยขึ้นศาลทุกอาทิตย์นุ้ยเข้าบอร์ดกรุงไทยทุกอาทิตย์ขอให้เขาประนอมหนี้ให้เรานุ้ยล้มมาแล้วนุ้ยเลยเข้าใจความรู้สึกว่าเงินอะไม่ใช่สิ่งที่มาตอบโจทย์ในชีวิตเรานะคุณแม่สิ่งที่มาตอบโจทย์ในชีวิตเราคือการสะสมบุญคุณจะสะสมบุญไปทางไหนล่ะคุณจะให้เขาไปทางไหนล่ะคุณต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครอบครัวคุณต้องแข็งแรงถึงคนจะช่วยคนได้และคำพูดอะสำคัญนะเจ้าคะไม่ว่าจะสัญญากับใครต้องทำอย่าพูดไปโดยพลการได้แล้วคุณไม่ทำไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้นั้นไม่ใช่หนุ่ยหนุ่ยจะบอกว่าได้หนุ่ยก็จะทำให้ได้แล้วจุดสุดยอดของเราก็คือแบบช่วยคนเหมือนในคนเนี่ยเขาจะเห็นหนุ่ยใช่ไหมอยากปลูกกุหลาบอยากปลูกบัวอยากทำนั่นอยากที่หนุ่ยก็ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจอย่าทำขาดทุนหนุ่ยพูดเลยนะเจ้าคะขาดทุนเพราะว่าคุณจะขายให้เหมือนนุ้ยไม่ได้เพราะนุ้ยขายส่งออกแล้วนุ้ยใช้เวลาเดินทางมา20กว่าปีนุ้ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มของนุ้ยแล้วที่เขาไว้ใจเราว่าการค้ากับต่างประเทศอ่ะคุณแม่เชื่อไหมว่าเขาจะต้องส่งคนมาดูนุ้ยตั้ง 4-5 ปีนะกว่าเขาจะแท็กออเดอร์กับนุ้ยดูโรงงานดูแหล่งปลูกดูว่ามีสารเคมีไปแล้วตรวจสอบสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะทำอย่างนี้เนี่ยจะขาดทุนใช่ไหมถ้าไม่แข็งแรงจะขาดทุนและจะใช้เวลานานนานมากจะใช้เวลานานมากในการเดินทางเรื่องธุรกิจแต่ละตัวเนี่ยคุณแม่รู้ไหมการสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยตอนที่นุ้ยลำบากนุ้ยเกิดการเรียนรู้อะเมื่อก่อน YouTube มันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ Google มันก็ไม่ค่อยรู้ก็ไปขอเรียนกับมหาลัยหนึ่งเขาคิดนุ้ย5ล้านอะ5ล้าน5ล้านพี่นุ้ยจ่ายไหมไม่เอาเงินที่ไหนได้เจ้าคะให้ลูกไปโรงเรียนยังไม่มีเลยสมัยนั้นอะแล้วแฟนนุ้ยเขาก็ค่อยๆศึกษาไงคือเขาได้ภาษาหลายภาษาเขาก็หาบทวิจัยแฟนพี่นุ้ยพี่เสือพี่ดำพี่เสือดำเสือดำของเราเนี่ยเป็นนักเรียนเยอรมันก็มีเพื่อนฝูงภาษาดีแล้วก็เป็นมือปากัดที่เดินทางมาแล้วทั่วโลกมีแหล่งของการทำงานทั่วโลกมาแล้วพี่เสือเขาเก่งเรื่องผสมปากัดเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีโลกของเขาในการที่จะไปสอนไปทำงานกับผู้คนในโลกนี้ที่เข้ามาช่วยอะไรพี่น้อยพี่เขาเก่งการตลาดเขาเก่งความคิดแต่เขาปฏิบัติไม่ได้คือเขาจะไม่อดทนกับการปฏิบัติแฟนน้อยคือความคิดเขาก้าวไกลไง
ก้าวไป10ปีอะคุณแม่เพราะว่าเขาอยู่กับโลกอะใช่แล้วเป็นนักเรียนเยอรมันใช่จ้ะแล้วได้บอกเฮ้ยไม่ทำแหละน้ำมันหอมระเหยเอาดอกไม้มาจากไหนอะแล้วบ้านเราก็ฉีดยาทั้งนั้นใช่ไหมคะเราไปซื้อไม่ได้หรอกเขาก็ปลูกจำปาทองที่นี่มาถวายคุณแม่ดอกพุทธอะไรแบบนี้ก็ทำเล็กๆไปแหละพอตอนหลังก็มีฝรั่งเข้ามาทักทายไงสมัยก่อนไอเนลีบาบาอะไรแบบนี้แล้วพวกนุ้ยเนี่ยซื้อหน้าเพจแพงคุณแม่ซื้อหน้าเพจ 3-4 แสนต่อปีอ่ะสมัยนั้นยอมทุ่มตรงนั้นอ่ะเพราะลูกค้าเริ่มเข้ามาใช่แล้วมันก็ต่อเนื่องมาว่าอยู่ไม่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่มีให้เราให้ ml ไหมเอามีให้ไปให้เทสนะคะไม่ได้ขายให้เทสไปใช้ได้เดี๋ยวเราขอมาดูโรงงานอยู่ได้ไหมว่าโรงงานอยู่ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี้ยใช้แรงงานเด็กไหมใช้แรงงานชุมชนไหมคือมันต้องมีแบบเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะคุณแม่ก็คือเขาต้องตรวจสอบแหละนะคะในกรณีของการที่จะต้องทำอะไรที่แบบเป็นที่รับรองในระหว่างการค้าการขายระหว่างประเทศเขาก็สตริกมากอะไรที่มันเป็นข้อปฏิบัติทำไมไม่ใช่คือความเป็นสากลนะชาวบ้านเวลาเราไปไหนไปไม่สุดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าโลกเขามองภาพรวมยังไงเพราะฉะนั้นพอเรามีโควิดเข้ามาคราวนี้เรารู้โลกรู้การพึ่งพาตัวเองนั้นไอ้สิ่งที่เราลงทุนมาทั้งหมดเลยสมมุติเอาไม่ต้องเอาพี่นุ้ยหรอกเอาคุณแม่1ปีเนี่ยคุณแม่อดอยากเพราะออกไปบิณฑบาตไม่ได้จริงมั้ยก็กินไปเถอะถั่วงอกเดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้ก็ไม่กินถั่วงอกอีกก็แทบจะยังอดอยากเหมือนเดิมนะฮะแต่มันมีความพร้อมในการที่จะพึ่งตัวเองมากขึ้นไข่ก็เป็นไข่จิตใจดีฟังสวดมนต์กุหลาบก็เป็นกุหลาบที่มีคลื่นเสียงสวดมนต์ผึ้งก็เนี่ยยังอยู่รอบตัวเราก็เห็นอยู่นะคะแม้กระทั่งทาราฟาร์มผักพื้นมันมาจากอะไรคะมันมาจากการคิดจะช่วยใช่เจ้าค่ะมันเริ่มต้นจากช่วยตัวเองก่อนมันคิดที่จะพึ่งตัวเองคิดจะช่วยก่อนผู้หญิงที่ทุกข์มากมายในโลกนี้ที่กำลังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองกลับไปที่กระจกมองเงาในกระจกแล้วถามว่าอยากให้เงาเป็นยังไงคุณลุกขึ้นมาเลยคุณยิ้มสวยคุณยิ้มเลยคุณพูดเพราะคุณพูดเลยคุณให้ได้คุณให้เลยให้ความสบายใจให้รอยยิ้มให้คุณค่าของตัวคุณเองออกไปรับใช้คนเลยคุณแม่แนะนำเลยว่าการฉุดช่วยคือต้องเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราพร้อมจะช่วยไม่ใช่ทำไปด่าไปใช้คำว่าหดหู่ไปอย่างนั้นนะไปไม่รอดหรอกคุณก็จะกลายเป็นคนที่ล่อนน่ะไปไหนคุณก็ล่อนน่ะคุณไม่เสถียรคุณไม่มั่นคงแต่คนที่ให้คนอื่นได้ตอนนี้นะคะเราจะมารวมตัวกันแล้วเราจะให้คนเดียวไม่พอด้วยต้องรวมกันคุณแม่กับพี่หมอนุ้ยรวมกันละกุหลาบเรามีพอละอย่างน้อยก็2ของเสถียร10,000ไร่ของพี่หมอนุ้ยอาจจะหลายหมื่นเดี๋ยวก็ดูกันนะคะ10,000ต้นคุณแม่อย่างน้อยเรามีของที่อยู่ในค่ะหน้าตักของเราละ2ถ้ามันกินแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันชื่นใจคุณแม่เชื่อว่าไอ้วิตามินซีมันก็ร่างกายต้องการแต่ไอ้ที่แบบโหไปจากคุณแม่ตาหมอเนี่ยเปลี่ยนเลยอาจารย์ฉันใช่ส่งไปเลยที่จุฬาส่งไปเลย 2-300 ดอกให้เขาเอาไปแจกคนทำงานแล้วก็กินอย่างที่คุณแม่กินนี่แหละเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยหอมด้วยถ้าอยู่ที่นี่คุณแม่ให้กินสดแต่ถ้าอยู่ที่วัดที่โรงพยาบาลไปถวายพระแล้วนะคะไปถวายแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นน้ำสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยอันนี้แหละค่ะที่ขอกินเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่ใช่มารีวิวสินค้าแต่ถามว่าคุณแม่ต้องการน้ำใช่ไหมใช่ถ้ากินน้ำตรงนี้กับน้ำในกระติกน้ำในกระติกเนี่ยไม่มีกุหลาบ คุณแม่ก็เลือกกินน้ำที่มีกุหลาบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไม่ใช่มางี่เง่าแล้วก็ไม่พึ่งตัวเองเลยแล้วก็จะให้แต่คนอื่นคุณก็ไม่ยั่งยืนนะคะจากนั้นพี่หมอนุ้ยสลับพูดหน่อยสิพี่หมอนุ้ยจะแนะนำอะไรจากนั้นก็เริ่มทำคือจากนั้นเนี่ยมาเจอวิกฤตอีกครั้งหนึ่งปี56ปี56สามีบอลูนหัวใจหมดครั้งละล้าน2ล้านต้องไปหยิบยืมเขาเข้านี่แหละพอไปเป็นผู้ขอยืมมันเจ็บปวดแล้วสิใช่ก็ไปขอยืมเขาจึงปฏิญาณตนว่าจะไม่ให้คุณเจ็บปวดแล้วแล้วก็
พยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเขาแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะคุณแม่อย่าไปบ่นเขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนักเรียนนอกเขาก็ต้องกินสเต็กพวกนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามากินน้ำพริกปลาทูก็กินไม่ได้แล้วก็บอกโอเคถ้างั้นคุณกินไปแล้วนุ้ยก็เนี่ยแหละนุ้ยก็มาทำเป็นเครื่องดื่มนี่แหละคุณแม่ให้เขากินมีกระเทียมโทนขิงมะนาวแอปเปิลไซเดอร์อ๋อพี่เสือเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นดันไม่ใช่ค่ะเขาเป็นบอลลูนหัวใจมา4เส้นแล้วคุณแม่สุดท้ายหมอไม่บอลลูนแล้วหมอจะไบพาสนุ้ยก็บอกถ้าเกิดไบพาสเขาก็ต้องตายเพราะเขาไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็เดินขึ้นบันไดไม่ได้แล้วนะสมัยนั้นคุณแม่เดินขึ้นบันไดเนี่ยหอบแฮกแฮกแฮกนึกว่าเฮ้ยเธออย่าเพิ่งตายนะลูกยังไม่จบเลยอ่ะคือสามีนุ้ยเนี่ยเขาจะเก่งการตลาดเขาเก่งมากเขาใช้ภาษาเก่งมากเขาก็จะหาการตลาดแล้วนุ้ยเนี่ยอยู่แผนกโรงงานผลิตแล้วก็ขอใบอนุญาตส่งออกอะไรแบบเนี้ยนุ้ยอยู่คนละฝ่ายกันนุ้ยก็เลยผลิตนี่แหละน้ำกระเทียมขิงมะนาวแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยให้เขากินอันนี้คือแบบเลี้ยงเป็นอาชีพเลี้ยงได้เลยนะใช่แล้วพอตอนหลังเนี่ยพอใครเป็นเบาหวานความดันนุ้ยก็ไม่จ่ายยาแล้วอะไรคุณแม่เอานี้ไปกินเลยแล้วหายเดี๋ยวสมชายต้องมารีวิวเพราะทั้งหมดเนี่ยสมชายเป็นหมดทุกโรคเลยนะฮะจะ เป็นทุกโรคอยู่ที่สมชายสมชายได้ไปแล้ว2ขวดนะคะรายงานหมอนุ้ยด้วยนะจ้ะมันไม่ใช่ยานะเจ้าคะมันเป็นเฉพาะเครื่องดื่มที่เข้าไปปรับสมดุลในร่างกายให้เราแข็งแรงขึ้น มันไม่ใช่ยาตัวนี้มันไม่ใช่ยาแต่ถ้าใครจะทำกินก็ทำกินได้เลยทำกินที่บ้านนี่แหละสกัดแยกกากแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องอะไรของเราก็สกัดแยกกากของเราสกัดแยกกากคือนุ้ยมีโน้ตแล้วอยู่ได้หนึ่งเดือนก็คือ1ขวดเนี่ยนะใช่คุณแม่นุ้ยมีโน้ตฮาวของการกรองน้ำมันหอมระเหยเอาวิธีการนั้นมาจึงสะอาดมันถึงสะอาดแล้วก็อยู่ได้แล้วก็อีเวฟให้มันเข้มข้นอันนั้นก็เทคนิคแล้วเป็นเทคนิคแล้วเป็นเทคนิคก็วันนี้เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือกำลังให้กำลังใจนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีที่เราได้มากกว่ากำลังใจกับพี่หมอนุ้ยที่เนี่ยคือเราได้องค์ความรู้พี่นุ้ยไม่หวงเลยนะคะให้องค์ความรู้แถมยังให้ลายผลิตที่แม่บอกแล้วเนี่ยของนุ้ยเนี่ยทำได้10ถาดไปผลิตได้แต่คุณแม่ยังไม่มีวัตถุดิบก็คือดอกกุหลาบที่มากพอวันแรกเนี่ยตัดได้6กิโลดีใจมากแล้ว6กิโลแรกนะคะไปได้ไกลมากโปรดติดตามการเดินทางของกุหลาบบังกะเรียจากหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมีพี่หมอนุ้ยเป็นแบ็คนะคะเป็นสวนแรกที่นี่คือหอมก็หอมไม่หอมก็ดูไม่รู้จะพูดว่ายังไงนั่งอยู่ตรงนี้นะคะถามพึ่งดูเนี่ยเห็นไหมคะดูสิคะขอตอบนะคะว่าไม่ใช่แมลงวันนะที่รักนี่คือพึ่งแก้งพึ่งแก้งพึ่งดูโอ้โหเนี่ยขยับอย่างเงี้ยกลิ่นหอมมาเลยทำไมพึ่งไม่ไปไหนมันหอมจริงๆเขาจะต้องขนน้ำหวานกับเกสรไปค่ะคุณแม่ที่ขาเขาจะมีเกสรเหลืองๆติดอยู่เต็มเลยค่ะแล้วเนี่ยเขาไปเอารังที่ไหนอ่ะเขาอยู่ในละแวกของคุณแม่นี่แหละไม่เกิน1กิโลนี่แหละอยู่ในรัศมีนี่แหละค่ะเผลอๆใครเห็นพึ่งตรงไหนบอกด้วยนะเราจะบอกว่าถ้าพึ่งจะไปแล้วขอน้ำหวานมาขนาดมีแมสนะมันยังหอมเลยไอเนี้ยค่ะเก็บทุกวันนะคะเอาล่ะค่ะใครต้องการสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวคุณแม่กับพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะมีเวลาอยู่ตอนเนี้ยประมาณสักเดี๋ยวใครจะถามทีนี้มาแบ็กสเตจมีใครจะถามอะไรไหมคะมีไหมคะมาพูดใกล้ๆเพราะตอนนี้เราทำงานกันแบบพี่หมอนุ้ยน่ารักเชียวนะแต่คุณแม่เนี่ยชอบอย่างหนึ่งนะสำหรับการทำอะไรของเราได้ทันทีเมื่อวานนี้ยังไม่รู้จะออกอากาศอะไรเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็เอ๊ะวันนี้จะออกอะไรบอกโทรหาพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยได้ค่ะได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยคุณแม่ว่าตอนนี้คงจะมีคนถามแล้วว่าจะเอากุหลาบจากที่ไหนยังไงติดต่อยังไงเดี๋ยวคนที่ใครเป็นแบ็คที่ตอบได้ให้ตอบเลยนะคะว่าสั่งได้เลยโดยเฉพาะที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่หมอนุ้ยทำเขาเรียกว่าเครี่การส่งได้พี่หมอนุ้ยทำระบบนี้ด้วยตัวของพี่หมอนุ้ยเองอยู่แล้วเราก็ไปแตะแล้วก็ไปด้วยกันนะคะใครต้องการความชุ่มชื่นหัวใจนะคะเราก็แชร์กันเราก็แบ่งปันกันนะคะหลายคนทำบุญหลายคนขอไม่ว่ากันเลยค่ะแต่ขอให้รู้ว่ามันมีความต้องการที่ทาราฟาร์มจะช่วยอะไรได้บ้างอย่างยั่งยืนในโจทย์ของเราก็คือทาราฟาร์มก็ต้องอยู่ได้
ราใช้แบรนด์ของเราคือทาราฟาร์มนะคะทุกอย่างถือว่าเป็นทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่ฟาร์มแห่งการฉุดช่วยฟาร์มที่จะพาเราจากสถานการณ์ที่มันอาจจะลำบากเช่นมันร้ายให้มันกลายดีนะคะเป็นฟาร์มแห่งชีวิตที่จะปลูกปรุงแปลงปันเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะอันนี้คือความเป็น1ปีในโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราทำรายการกลับมาปกติแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะทุกทีเสาร์และอาทิตย์คุณแม่ก็จะพักแต่คุณแม่เริ่มทำงานแล้วเพราะว่ากำลังใจน่าจะสำคัญแต่เวลาจะส่งกำลังใจไปคุณแม่อาจจะไปพร้อมไข่พร้อมชากุหลาบพร้อมน้ำมันกระเทียมน้ำกระชายใครทำได้ทำเลยที่บ้านอย่านิ่งดูดายอย่าไม่พึ่งตัวเองนะคะขอสูตรมาได้เจ้าค่ะขอสูตรมาก็ได้ด้วยพี่หมอนุ้ยใจกว้างมากค่ะนะค่ะอ้าวมาสิมีไหมคะมีแค่ว่าสนใจรับกุหลาบค่ะชากุหลาบก็เลยบอกว่าให้เขาไปที่อินบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะค่ะให้ติดต่อที่อินบ็อกซ์ก็ที่จริงทุกคนคงอยากได้แหละเพราะว่าเรามีเท่าไหร่เราก็บอกว่าเรามีเราก็เก็บไปทุกวันเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าทดลองการนำผลิตภัณฑ์มาใช้เองในชุมชนคนมาที่ชุมชนของเราเราก็เสิร์ฟเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเนี่ยเรามีสูตรของเราที่จะเสิร์ฟว่าถ้ามาแล้วดื่มอุ่นๆต้องดื่มอะไรน้ำชากุหลาบที่แบบมีไซรัปกุหลาบด้วยพี่หมอนุ้ยคิดสูตรนะคะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็ให้เครื่องมือกาแฟมาที่มันใช้ไซรัปกุหลาบได้กับกาแฟนะคะก็มีหลายคนให้สูตรป้าตุ๊กก็ให้การสนับสนุนมาเลยสำหรับล็อตแรกที่จะไปมอบให้คนที่กำลังอยู่ในสนามเขาเรียกว่าหมอภาคสนามทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากที่คุณหมอออกมายืนใส่ชุดแล้วอยู่ไกลๆแต่พูดบอกว่าคำสอนคุณแม่มันทำให้เข้าใจตอนนี้คำสอนของคุณแม่มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่หลายคนต้องการเอาล่ะคุณแม่กลับมาทำงานแล้วคำสอนที่จะนำพาให้ทุกคนไม่หดหู่ใจนะคะจากนั้นก็คือดื่มอาระมีอะไรบ้างเห็นใช่ไหมคะได้กลิ่นได้ดื่มสิ่งที่มีคุณค่าแน่นอนอันนี้นะคะก็เพิ่งยังไม่ยอมปล่อยเลยอะค่ะนี่เรียกว่าสายแล้วนะทุกทีเราเข้าไปอบแล้วนะตายนี่เราเบียดเบียนพึ่งหรือเปล่าเราอบเราเก็บเช้าแล้วเราอบสักประมาณ10โมงก็ได้ใช่ไหมพี่หมอนุ้ยได้จ้ะค่ะคุณแม่เนี่ยให้พึ่งเขาหน่อยนะแล้วจากนั้นเราก็แปลงแล้วที่จริงเขามีแพ็กเกจกุหลาบแล้วด้วยใช่ไหมมีไหมไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาใส่ถุงแล้วเขาแบบไม่ชี้แหม่มไม่เป็นไรค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็มีคนที่จะตอบอยู่ที่ในอินบ็อกซ์นะคะใครอยากร่วมบุญไม่อาจจะไม่ได้ต้องการแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการทำเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนแล้วนะเราเนี่ยค่ะคุณแม่ใช่ไหมพี่เราคือโจทย์เดิมท่านไม่ชี้สันสนีหายไปจากโลกนี้เสถียรอยู่ได้ยังไงหุบเขาอยู่ได้ยังไงหุบเขามีคำตอบแล้วค่ะแล้วก็อยู่ได้แบบให้คนอื่นเป็นด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เรามาทำรูปธรรมที่มันทำได้ให้มันสำเร็จเพื่อความภาคภูมิใจเพื่อความชื่นใจเพื่อความไม่เป็นพิษเป็นภัยในจิตใจของเรานะคะก็คุณแม่ก็มีพี่หมอนุ้ยนี่แหละเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งที่สัญญากันไว้เขาพูดแล้วเรื่องสัจจะคือก็ดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคะก็ตอนนี้นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่พี่หมอนุ้ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญคุณแม่ไม่เป็นแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นแม่ค้านะคะคุณแม่ก็เป็นแม่ชีอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าใครต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือใครอยากร่วมบุญใครอยากมีส่วนสนับสนุนปุ้มนะเดี๋ยวคุณยายส่งไปเดี๋ยวปุ้มส่งอะไรมาล่ะส่งสมุนไพรอะไรมา200หัวน่ะชื่ออะไรนะสมุนไพรของปุ้มอ่ะเครือหมาน้อยอ่ะเภสัชนั่นเป็นเภสัชนี่มาเป็นเจ้าภาพกุฏิไว้หลังนึงเนี่ยเดี๋ยวก็มาอยู่กันแล้วเราจะทำสวนสมุนไพรเขาถามว่าต้องการอะไรบอกมีอะไรก็เอามาก่อนอันนี้ก็จะเป็นการปลูกเลยตอนนี้เราก็มีคุณสมภพก็ส่งมานะคะสมุนไพรมีใครอีกนะคะกลุ่มเดี๋ยวเราไปเรียบเรียงแล้วเวลาประกาศก็จะได้รู้นะคะวันนี้ป้าตุ๊กก็นำทองอุไรแบบฉบับมิกกี้เมาส์มาให้อีก500ต้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวปลูกเนี่ยค่ะกุหลาบหมื่นต้นพี่หมอนุ้ย
ตอนนี้อีก 3,000 ต้นของเราจะมาเมื่อไหร่ให้เขาดูให้ดีเลยค่ะน่าจะสิงหานะคะคุณแม่เดี๋ยวให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกดอกให้ดีใช่ๆไม่ต้องรีบค่ะแต่มาในหน้าฝนนี้เนาะใช่ค่ะเพื่อจะต่อเพราะหน้าหนาวนี่จะโอ้โหหอมแล้วเราก็เริ่มมีห้องน้ำที่แบบใครที่ต้องการมาอยู่กับเราในพรรษานี้นะคะถ้าเป็นแบบนักบวช ด้วยกันก็อยู่ในกลุ่มของนักบวชซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราจะบวชในวันอาสาฬหบูชาแต่วันนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็สัก10กว่าคนนะคะมีหลายคนที่มาไม่ได้ในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะติดเรื่องโควิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในพรรษาเนี่ยพอเข้าปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยที่นี่ก็คือบ้านเรามากันได้เดี๋ยวเราก็จะบวชกันในวันที่24โปรดติดตามนะคะใครมาเราก็ไม่ให้ผิดกติกาเพราะตอนนี้เขาห้ามเดินทางแต่ว่ามันมีกิจอย่างคนที่จะบวชเนี่ยก็บวชเสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่บางคนอยู่3เดือนบางคนอยู่1เดือนบางคนอยู่ครึ่งเดือนก็ไม่ว่ากันแม้กระทั่ง9วันก็ยังดีที่เราได้เปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะคะสุดท้ายพี่หมอนุ้ยมีอะไรไหมคะไม่มีพี่หมอนุ้ยไม่มี จะไปทำกับข้าวกลางวันให้คุณแม่แล้วแบ็กสเตจมีอะไรอีกไหมบอกว่าสาธุกับพี่หมอนุ้ยด้วยนะคะแล้วก็อบตแนนบอกสาธุพี่หมอนุ้ยค่ะซาบซึ้งใจมากเลยจ้ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะบอกว่ากลับหัวใจพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะนี่แนนเนี่ยส่งแก้วกาแฟกับหลอดทั้งเสถียร1เสถียร2แต่ตัวเองอ่ะหายไปอยู่เกาะไปอยู่เกาะไปเป็นครูดำน้ำนะคะไม่ขายของแล้วแต่ว่าส่งของมาช่วยแล้วบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราขนย้ายผู้คนแรงงานไม่ได้เพื่อนอาสาฬหะเนี่ยใครอยู่ตรงไหนก็ดูการถ่ายทอดของมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะคะพี่ติ่งเนี่ยน่ารักมากพี่ติ่งเนี่ยคุณแม่ไม่ได้บอกบุญอะไรในช่วงนี้เพราะว่าเก่งใจเพราะพี่ติ่งไปช่วยเรื่องโรงพยาบาลแบบสนามเยอะแล้วก็เก่งใจแต่พอพี่ติ่งรู้ว่าเรามีเรื่องเนี่ยแจกของส่องตะเกียงกับชากุหลาบเนี่ยพี่ติ่งก็ส่งปัจจัยมา100,000อันนี้เล่าให้พี่หมอนุ้ยฟังเพราะว่าเราเคยทำบุญคุณแม่จะเล่าให้พี่หมอนุ้ยฟังว่าเอ้ยเราเนี่ยนะไม่ได้เรามีญาติเยอะเรามีลูกหลานเยอะ เพราะฉะนั้นพี่ติ่งทำไปเถอะเอ้ยขอโทษพี่นุ้ยทำไปเถอะจะพูดจริงๆถ้าเราทิฏฐิเสมอกันว่าเราไม่ได้มุ่งอะไรมากไปกว่าการได้ช่วยเหลือคนถ้าทาราฟาร์มจะเป็นมรดกที่พี่หมอนุ้ยเอาหัวใจมาช่วยให้เราหรือคณะแม่ชีมีองค์ความรู้แล้วก็แถมยังเป็นแพทย์แผนไทยที่ทำงานกับกระทรวงกับเรานะคะคือถ้าเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยคุณพี่ติ่งไปจัดการเพราะพี่ติ่งเนี่ยเขามีกลุ่มดูแลแพทย์แผนไทยที่กระทรวงเป็นพี่ติ่งเขาต้องไปทำงานรับใช้เจ้าค่ะพี่น้อย พี่ติ่งก็ขำแล้วสิคิดถึงพี่ติ่ง พี่ติ่งมีกันอยู่สองคนตกลงเนี่ยจะซูมพูดกันไหมเนี่ยดูกันสองพี่หมอน้อยเขาประสานกับถึงว่าไอ้ที่พูดพี่ไม่ขยับเรียกชื่อผิดจะเป็นความบกพร่องของคุณแม่อยู่แล้วก็สุดท้ายเลยถ้าใครสนใจproduct ทั้งหมดที่พี่หมอนุ้ยมาช่วยให้ทาราฟาร์มมีอยู่นะคะก็ให้ถือว่าร่วมบุญแล้วกันนะคะและใครที่แบบต้องการความช่วยเหลือยกมือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งไปให้นะคะแล้วก็เรามาช่วยกันเนาะทำให้โควิดมันดีขึ้นอย่างน้อยเราแชร์กันได้เราแคร์กันนะเราแชร์แคร์เรสเปคเราเคารพกันนักบวชธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉลาดในทางไม่ใช่ทางคุณแม่ว่าถ้ามีนักบวชสนใจเรื่องสมุนไพรและเอาเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันนะเรื่องสมุนไพรก็น่าสนใจเราก็มีมหิดลที่เข้ามาช่วยเราตอนนี้มีจุฬาแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเรามีเครือข่ายที่ดึงในทุกลิ้นชักออกมาก็จะเป็นผืนพรมที่ห่มโลกได้ทาราอาจจะเป็นอีกหนึ่งในคำตอบหรือตอบโจทย์ที่ยากตอนนี้ได้ว่าคุณมาจากความไม่มีคุณใช้ปัญหาคือความทุกข์ขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะไม่ยอมจำนนนี่วิธีการพระพุทธเจ้าเลยนะคะใช้คำว่าทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวศึกษาเราทุกข์อะไรโควิดเราทุกข์อะไรเราทุกข์กายเราทุกข์ใจเราทุกข์เพราะเราไม่มีจะกินจริงหรอหรือเราทุกข์เฉพาะกายเราไม่ทุกข์ใจและเราก็ยังมีความสุขได้จากการกินที่เราสร้างเองสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้นี่คือขั้นตอนสุข3ขั้นของทาราฟาร์มคือ
สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้และเราต้องให้คนอื่นเราต้องแชร์เราต้องแคร์เราต้องเล็กสเปคและเราต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำคุณแม่ทำไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้จะตัดกุหลาบหนึ่งดอกคุณแม่รู้เลยมันคืออะไรมันคือน้ำใจของเด็กๆปาปากยอมันคือองค์ความรู้ที่พี่หมอนุ้ยให้เรามันคือพี่เสือดำที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยนะจ๊ะที่นี่ก็จะหอมฟุ้งไปทั้งภูเขาทำไมพี่เสือถึงไม่หวงคุณแม่เลยให้พี่นุ้ยเข้ามาช่วยทำไมพี่นุ้ยรักคุณแม่คุณแม่ว่าเพราะเราต้องแชร์กันองค์ความรู้เราต่างกันเราแชร์กันเราดูแลกันเราดูแลกันจริงๆนะคะแล้วเราก็เคารพกันเราให้เกียรติสังคมอย่างนี้จะเป็นสังคมที่จะฉุดขึ้นคุณแม่หวังว่าเราจะรับใช้ท่านได้นะคะให้คิดว่าคุณแม่เป็นแม่ก็แหละอยากให้คุณแม่ช่วยอะไรก็บอกมาแล้วก็ให้แน่ใจเลยว่าถ้าแม่ก็ให้ชีวิตก็ไม่ฆ่าชีวิตหรอกค่ะอย่าฆ่าตัวเองเราได้ชีวิตมาแล้วเราอย่าทำลายชีวิตและถ้าเผื่อในวิกฤตการณ์นี้เสถียรธรรมสถานจะรับใช้อะไรคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ตอนนี้คุณแม่เริ่มส่งคลิปที่เขาเริ่มผลิตการคุยกัน3หมอแล้วนะคะเมื่อวานนี้คือหมอชัดชัยซึ่งหลายคนบอกว่าอาจารย์หมอเป็นคนดีมากนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเลือกคุยกับหมอเจซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ไปผ่าตากับเราซึ่งอันนั้นน่ะ8คนแต่เป็นโควิด5คนแต่ทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเดี๋ยววันที่หมอเจมาออกก็จะเห็นเลยหมอที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์เรารู้จักและเป็นไอดอลของเด็ก ISV ที่เนปาลที่เราผ่ากันเป็นพันดวงจำได้ไหมคะเวลาเจอสถานการณ์โควิดเด็กๆทำขนมไปให้หมอเจเขียนการ์ดไปหมอเจสู้ๆคุณยายส่งเสียงทุกอย่างเป็นครอบครัวมันคือ mindfulness family นี่คือสิ่งที่เราทำได้เราให้ได้นะคะแล้วก็เราจะเห็นผึ้งบินอยู่หน้ากล้องบ้างเล็กน้อยนะฮะนันทวันเสียงตายกับฝูงผึ้ง เป็นลังเลยเนี่ยอันนี้น่าจะถ่ายซ้อนน่าจะเห็นว่าทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองคุณแม่เนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยถ้าชีวิตเหลืออยู่จะกี่ขณะจิตขอให้อยู่กับทุกอย่างอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะยังรับใช้พระธรรมคุณแม่รับใช้พระธรรมคุณแม่ก็รับใช้มวลมนุษยชาติคณะแม่ชีที่นี่ก็เห็นคุณแม่ทำงานอย่างนี้ก็เสียสละมากเสียสละมากแม่ชีที่นี่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยบางคนเปลี่ยนตัวเองจากการทำงานเหล่านี้ค่ะทาราฟาร์มเป็นที่เยียวยาคนด้วยนะคะเยียวยาแม่ชีกิฟต์เยียวยาแม่ชีตาวันแม่ชีไหนๆที่ลงรดน้ำทำต้นไม้แม่ชีนาเนี่ยกุหลาบในแม่ชีนาแล้วเด็กๆปาปากยอเนี่ยเขาก็เลือกนะคะที่จะอยู่กับเราเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กค่ะแต่บอกเลยว่าเด็กจะไปให้ได้ไกลที่สุดตามความฝันของเขาเขาได้รับทุนจากพวกเราในการทำงานนี้นะคะพี่ติ๋งก็บอกว่าโอ้ยถ้าการศึกษาส่งมาทั้งติ๋งเลยคุณแม่ก็บอกว่าแจกของก็ต้องส่องตะเกียงนะลูกนั้นเราก็เดินทางกันไปวันนี้ใครคิดถึงใครก็มาเอาชากุหลาบไปชิมกันก่อนดีไหมคะสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีพันดอกตอนนี้โอ้แค่10บาทเท่านั้นนะดอกละ10บาทอะได้เท่าไหร่เนี่ยพี่นุ้ย11,000เจ้าค่ะเดี๋ยวนุ้ยให้แม่อีก1,000ดอกเหรออ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี 2,000 ดอกเห็นไหมเขาทำบุญกันอย่างนี้แม่มีแค่พันดอกเขารายงานพี่บอกด้วยเอามาเบิ้ลให้เลยอีก 1,000 ดอกอ่าล่ะเป็นทุนในการแจก 2,000 ดอกจ้ะอ่ะสมมติดอกละ10บาทคุณแม่ไม่คิดแพงหรอกโอ้ยถ้าเป็นคุณแม่ละดอกละล้านนะถ้าเป็นลูกศิษย์ให้อ่ะดอกละแสนนะอันนี้ก็10บาทท่านเดี๋ยวมีคนให้เดี๋ยวติ่งเดี๋ยวกระติกอังกฤษเขาปลูกกุหลาบไว้ทางนู้นชากุหลาบติ่งสั่งได้นะติ่งสั่งมาได้นะวัดอมรวดีเดี๋ยวส่งไปถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดอมรวดีนะคะก็เป็นความรักของพวกเราวันนี้ถ้าไม่มีใครพูดอะไรกับพวกเราแล้วเราก็จะลากันแล้วนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ก็จะมีอุช่อปากาเข้ามาช่วยทำวันอาทิตย์เดี๋ยวคุณแม่กับพี่หมอนุ้ยหาอะไรทำถ้าเราอยู่ที่นี่กันเนาะจ้ะค่ะแล้วเป็นช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนหรืออะไรก็ได้เราไม่ต้องทุกวันเพราะทุกวันไม่ไหวตอนนี้พี่หมอนุ้ยรับออเดอร์มากอ่ะให้พี่หมอพูดเองว่าออเดอร์เยอะมากออเดอร์น้ำกระชายเยอะเจ้าค่ะอาทิตย์หนึ่ง
วันละประมาณที่จำหน่ายได้ตอนนี้วันละประมาณ200ขวดโอ้โหใครต้องการน้ำกระชายสั่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็น้ำกระชายอาจจะมีต้นทุนหน่อยเพราะว่าเราต้องมีลายผลิตที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงมันไม่ได้เหมือนรดน้ำดอกกุหลาบนะคะอันนี้ก็แต่อันนี้ไปเป็นทุนหมุนเวียนสำรองเพื่อให้ทาราฟาร์มได้ช่วยได้ไกลกว่าที่ใจเราคิดไปให้ถึงนะคะทำให้สุดหยุดที่ทำแล้วไปให้ไกลได้มากกว่าที่เราคิดก็คือไปให้ถึงมรรคผลนิพพานนะคะตอนนี้เรามี 2,000 ดอกแล้วเห็นไหมคะมาค่ะคนละ100ดอก10ดอกเราก็สามารถส่งความชื่นใจนี้ไปอย่าเก็บไว้นานมันไม่ดีมันไม่สดต้องตอนนี้แหละจะให้คนก็ให้ตอนหิวเนี่ยแหละนะคะให้ตอนที่เราต้องการค่ะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีปัญญานะคะสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะดูพึ่งสิไม่กลัวเลยนะมันเก็บเกสรเนี่ยเกสรนะมันเก็บเกสรไปนี่นะถ้าเป็นสดมันก็